นับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker และก็ยังคงเมาท์มอยกันเรื่องของจุดอ่อนทางการเงินคราวที่แล้วจุดอ่อนทางการเงินของผู้หญิงไปแล้วคราวนี้มาผู้ชายบ้างที่จริงฉันอยากรู้ของผู้ชายบ้างฉันก็อยากรู้งั้นต้องถามวันนี้เลยวันนี้ยังอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องลงมาเรื่องผู้ชายได้ใช่ไหมชอบเมาผู้ชายอยู่แล้วเหรอเป็นงานหนักแต่ผู้ชายสองหน้าเราเห็นเพื่อนเนี่ยแต่ละคนเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันอย่าเรื่องเพื่อนหรือเรื่องตัวเองเรื่องเราด้วยตัวเองสารภาพเห็นไหมแมนครัชเลยเอาจุดอ่อนที่ต้าเห็นก่อนว่านึกเลยว่าอันนี้คืออย่างแรกของผู้หญิงอ่ะมันเป็นเรื่องช้อปปิ้งแล้วมันเห็นชัดอ่ะของผู้ชายของผู้ชายเนี่ยมันก็จะแบบว่าเฮ้ยสังสรรค์ไหมปาร์ตี้นี่คือจุดอ่อนของการเงินของผู้ชายเหรอจริงบอกเลยเดี๋ยวสิผู้หญิงก็มีปาร์ตี้นะทำไมมันถึงเป็นจุดอ่อนคือแต่ปาร์ตี้ผู้หญิงกับปาร์ตี้ยังไงปาร์ตี้ผู้ชายปาร์ตี้หนักมากเลยนะเออผู้หญิงไม่ดื่มไงเธอปาร์ตี้อาจจะดื่มแต่ดื่มน้อยร้องเพลงกินแต่กับผู้ชายนะกินกันทีนะแบบโอ้โหต้องเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็แบ่งมากันเป็นลังเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าอ่ะซื้อเสร็จแล้วก็มายังไม่หมดต้องมีกับแก้มมีนู่นมีนี่มีนั่นอีกเดี๋ยวแล้วนี่พูดแค่ว่าเราปาร์ตี้กันที่บ้านนะแล้วเธอนึกออกมาว่าวันศุกร์เอ้ยเราออฟชาวออฟฟิศเราต้องไปสังสรรค์กันที่ร้านนู้นมันฮิปฮิปนี่ฉันมีเพื่อนแปลกๆทุกวันศุกร์ของทุกศุกร์เนี่ยบอกขอแฟนที่บ้านเลยนะกลับบ้านเที่ยงคือตีหนึ่งทุกศุกร์ไปเที่ยวเมามาเลยเดี๋ยวถ้าเดือนหนึ่งการสังสรรค์สำหรับผู้ชายถ้าเดือนหนึ่งสี่ครั้งสี่ศุกร์ถือว่าเยอะไหมถือว่าเยอะไหมก็มีเพื่อนบางคนก็สังสรรค์กันอย่างนั้นเลยนะก็คือวันศุกร์ทีนึงบางทีวันศุกร์วันเสาร์ด้วย2วันเลยแต่แบบว่าทุกศุกร์เนี่ยบางคนก็428ดีจะเก่งสิครู28ครั้งถือว่าเยอะมั้ยก็ถือว่าเยอะนะสำหรับเพราะว่าวันธรรมดาเขาก็ไม่ได้ไปกันหรอกเพราะท้ายสุดเขาจะไปเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่ามีใครไปด้วยศุกร์เสาร์เนี่ยไปกันเยอะศุกร์เสาร์เพราะว่าเมาแล้วตื่นมาพรุ่งนี้เช้ายังไม่ต้องทำงานใช่แต่ก็มีนะพวกที่เมาแล้วก็ตื่นเช้ามาก็แบบมาทำงานได้ไม่เป็นยังไงพอทองแดงมากแล้วก็ทำงานได้ตาลอยมาเลยแบบลอยก็มีคราวเนี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไปวันศุกร์เสาร์เนี่ยแหละเพราะว่าได้เจอเพื่อนเจอผู้หญิงเจออะไรอย่างนี้ปาร์ตี้อยากเจอคนแล้วปาร์ตี้ครั้งหนึ่งนะไม่ธรรมดาเป็นหลักหมื่นอัพก็มีแค่ไปต้องหารกันต้องหารกันนะแรงนะแรงแต่ว่าเคยไปกับเพื่อนอ่ะแล้วก็แบบว่าไม่คุ้มเลยเพื่อนบอกเดี๋ยวๆที่อยากมาเล่าอะไรที่รู้สึกทุกวันไม่คุ้มเราเปียกไงไม่รู้นะเปียกเป็นคนที่แบบว่าไม่กินเหล้าไม่กินอะไรอยู่แล้วเพื่อนก็บอกว่าห้ามมาไปแชร์เท่ากันนี่น้ำเปล่านี่เหล้าจ้าคือสมมติ10,000ใช่ไหมคนละพันน้ำเปล่าพันนึงหรออะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็บอกอ้าวก็ไม่กินเองนี่อ้าวผิดไม่ได้เลยตอนหลังก็ไม่ไปเลยโอ้นี่ไงแต่ไอ้การสังสรรค์มันคือจุดอ่อนทางการเงินอย่างหนึ่งของผู้ชายที่ถ้าลดลงได้คุณก็จะมีเงินออมเก็บเดือนหนึ่งสี่ครั้งเอ๊ะเดือนหนึ่งสองดีไหมสองครั้งสุกเว้นสุกสุกเว้นสุกหรือแบบว่าทุกสุกต้นเดือนพอเงินเดือนออกปลายเดือนไปเลี้ยงหมาม่ากันแล้วกันหรือไม่มาเลี้ยงบ้านใครบ้านหนึ่งเวียนกันไปก็ได้เหมือนกันก็เบาลงใช่ว่าสุดท้ายนะคือถ้าเกิดเราไปร้านใช่ป่ะโอ้โหมันมีแบบค่านู้นค่านี่แค่แต่งตัวออกไปนี่ก็เป็นต้นทุนแล้วนะบางทีเสื้อผ้าก็เป็นจุดอ่อนทางการเงินของผู้ชายหรอมีเพื่อนเนี่ยปกติซื้อเนี่ยผู้ชายอ่ะมักจะไม่ไปซื้อแบบตลาดนกตลาดนัดแวะเข้าห้างเซลล์เขาก็ไม่ได้สนใจนะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้เสื้อแบรนด์นี้แล้วถูกใจนะเสื้อผ้าหน้าผมมาเป๊ะชุดเดียวจบไม่เหมือนเราคือเขาตัดสินใจซื้อโชคพี่พูดถูกป่าวแต่ก็แพงถูกไหมแพงคืออันนี้แล้วแต่มาสอบปากคำคนนี้ดีกว่าแล้วแต่สไตล์เพราะว่าบางคนเนี่ยเขาต้องการความเนี๊ยบไงบางคนเป็นคนที่แต่งตัวแบบเมโทรมากต้องแบบว่าแต่งตัวดีอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ให้ความสำคัญในเรื่องการแต่งตัวอันนี้แล้วแต่คนนะผมว่านะเดี๋ยวแล้วเธออันนี้โดยปกติแล้วเนี่ยก็ดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ฉันว่าดูดิเสื้อยังเป็นเสื้อยืดอยู่เลยเนี่ยยังออมพันเน่อยู่เลยอ่ะนี่ฟรีได้มั้ยฟรีได้มั้ยฟรีเออแต่เสื้อสูตรนี้ก็ไม่ฟรีนะเนี่ยมีแบรนด์อย่างน้อยก็แม้ตัวเดียวมีแบรนด์ก็นิดนึงก็ต้องแบบว่าใช่มั้ยก็ประมาณนึงแต่ผู้ชายก็คงหลากหลายอีกแหละอาจจะบางส่วนอาจจะเป็นอย่างที่เจ๊ลูกหมูเขาบอกว่าแบบต้องดูดีเนี้ยบางส่วนจะแบบEasy. บางทีอะของผู้ชายนะเราดูเหมือนอีซี่นะแต่พอไปดูแบรนด์มันไม่อีซี่นะแบบเสื้อยืดอะบางทีบอกให้เสื้อยืดมันแบบเอออันนี้
เฮ้ยฮัลโหลพันหนึ่งจ้าฮัลโหลมันไม่ได้ถูกนะบางคนก็บอก5,000นะจ้าตัวนี้บางทีฉันดูมันเหมือน199ตลาดนัดนะใช่ๆอย่าไปถามเขานะว่าเอ้ยเธอ199เธอไปดูแบรนด์ข้างหลังเขาก่อนใช่ๆบางคนก็ใส่แบรนด์แล้วแต่คนงั้นก็แสดงว่าดีเทลในเรื่องของการช้อปปิ้งก็อาจจะเป็นจุดอ่อนของผู้ชายแต่ไม่ได้แบบเท่าผู้หญิงที่แบบโอ้ไปเซลไปเซลไปเซลของถูกของถูกของถูกส่วนใหญ่ผู้ชายอ่ะเวลาเขาดูอ่ะเขาจะดูว่าเขาจะซื้ออะไรแล้วเขาแบบว่าโอเคอันเนี้ยจ่ายได้เขาจะจ่ายเพราะเขาชอบคือซื้อแบบส่วนใหญ่ซื้อหนักเลยนะถ้าจะซื้ออ่ะคือฟันทีเดียวคอขาดเลยจบจบเจ็บแล้วจบเจ็บแล้วจบเอาเลยทีเดียวหมายถึงเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเสื้อผ้าใช่ทีเดียวผู้ชายรอซื้อเสื้อผ้าตอนเซลไหมถามว่าซื้อไหมมีเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วว่าเขาจะดูของที่เขาชอบก่อนถ้ามีเซลด้วยมันก็ดีอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าถามเรื่องนี้เนี่ยต้องผู้ชายที่มีครอบครัวภรรยาจะเป็นตัวช่วยตามคุณยุทธมาได้ไหมทางรายการช่วยติดต่อคุณยุทธเดินโฟนอินเข้ามาถามอะไรเงี้ยถ้าผู้ชายมีครอบครัวเนี่ยจะใส่ยี่ห้อนี้แล้วก็จะผู้หญิงจะเป็นคนดูช่วงเซลให้ช่วงผู้หญิงใช่ไหมเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าผู้ชายโสดแบบนี้มีโสดปะโสดปะโสดโสดจริงโสดจริงด้วยแล้วเสื้อผ้าแล้วมีอะไรอีกจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องกินใช่ไหมบางคนน่ะก็คือแบบว่าถ้ามีแฟนอ่ะเมื่อกี้พูดถึงโสดอะไรเงี้ยก็เลยนึกออกมีแฟนก็ต้องดูดีเธอต้องไม่ต้องกระซิบด้วยต้องพาแฟนไปเลี้ยงต้องแบบเอ้ยเปเปใช่ไหมสายเปเขาเรียกผู้ชายสายเปผู้ชายสายเปอะไรเงี้ยมีเหมือนกันเพราะว่าสมมติแล้วเราก็ไปแบบเธอเราจีบเธอหน่อยอย่าไปกินข้าวในตลาดกันมันดูไม่ได้แมงส่งแมงสาบมาต้องดูวิวสวยๆตึกละฟ้าอะไรอย่างงี้ก็แบบดอกไม้หนึ่งช่อต้องอย่างงั้นซึ่งอันเนี้ยเวลาที่แบบมีแฟนอ่ะบางทีค่าใช้จ่ายตรงนี้จะมาฉันให้คำจำกัดความงี้ผู้ชายต้องดูดีในสายตาผู้หญิงมันก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนที่เป็นเรื่องการเงินอีกอันนี้พอฉันพูดฉันก็นึกขึ้นได้ว่าสมัยก่อนสาวๆสวยๆนั้นมีคนมาจีบมาจีบเดี๋ยวนี่พูดถึงตัวเองใช่ไหมก็ไม่ได้พูดถึงจังหวัดฉันก็เลยฉันคำนวณเลยไปกินเนี่ยไปนี่ที่นี่ตึกเนี่ยรอบนึงในการรูดเนี่ย 3-4,000 นะพี่แกแล้วผู้ชายจะไปเลี้ยงมั้ยอ่ะฉันไม่จ่ายหรอกงานนี้ดอกไม้ใหม่อีกช่อนึงรอบนึงก็เตะซะ 7-8,000 เฉพาะฉันคนเดียวนะแล้วถ้าเกิดคนนี้เข้าไปจีบผู้หญิง3คนแล้วคุยกันถูกถูกป่ะถูกถูกจีบเยอะก็จีบเยอะก็ต้นทุนการเงินเยอะการจีบเป็นต้นทุนการเงินของผู้ชายผู้หญิงมันไม่มีจุดอ่อนเรื่องนี้เพราะมันไม่ต้องเป็นฝ่ายจีบมันไม่ต้องไปจีบใช่แต่อยู่ที่ผู้หญิงเขาก็จีบผู้ชายก่อนก็มีนะแต่ท้ายสุดถ้าจีบได้ผู้ชายก็เลี้ยงอยู่ดีด้วยตามมารยาทนี่ก็แล้วแต่ว่าช่วงหลังๆเด็กรุ่นใหม่ไปถามเขานะส่วนใหญ่ก็ห่างกันนะก็บอกว่าไม่มีตังเลี้ยงเธอหรือเปล่าไม่ป่าไม่ป่าไม่ป่าแล้วสมัยนี้ฮะมันแฟร์กันอันนี้ก็แล้วแต่คู่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ชายก็แบบต้องดูดีไงก็แบบเลี้ยงผู้หญิงหน่อยอะไรอย่างนี้ยิ่งแบบถ้าแบบเดทแรกนัดแรกต้องประทับใจให้ผู้หญิงประทับใจถึงว่าไม่ใช่คนมีสตุ้งสตางแต่การไปนั่งกินที่ร้านมันก็ต้องมันดูดีถูกต้องซึ่งไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะนำมาซึ่งเสื้อผ้าก็ต้องดูดีร้านเลินการเลือกดูดีทุกอย่างใช่ต้องดูดีเพื่อโปรโมชั่นทุกอย่าง6เดือนถึงปีนึงดีดูดีแบบแล้วเด็ดครั้งแรกเสร็จโดนผู้หญิงเทเทใครเทภาษาวัยรุ่นคืออะไรก็คือแบบไม่เอาไม่เอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เป็นคอร์สอีกนะเป็นคอร์สอีกสมมติจะไปเดทอะไรยังไงกับใครเป็นคอร์สอีกชอบอ่ะชอบฟังของเพื่อนผู้ชายมีอีกไหมมีอีกไหมจุดอ่อนของที่เป็นงานอดิเรกอะไรเช่นถ่ายรูปไหมอะไรไหมเดี๋ยวอันนี้ถ้าทางจะยาวไหมช่วงหน้าไหมได้เรื่องนี้ฉันว่าเมาส์ยาวเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ราคาแพงฮ็อบบี้งานอดิเรกอะไรต่างๆนานาแพงยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาเมาส์ผู้ชายกันต่อค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker กิจกรรมอะไรไล่มาสิคุณผู้ชายเห็นเพื่อนเป็นกันเยอะเลยเรื่องถ่ายรูปโอ้โหพอมีแบบว่าแบบงานอดิเรกคือเป็นงานอดิเรกไม่ได้ผิดนะแต่ว่าแบบชอบไงพอชอบเสร็จเราชอบถ่ายรูปใช่ไหมแล้วถ่ายเสร็จรูปไม่สวยว่ะ
ต้องอัปเกรดกล้องมันไม่ดีกล้องมันไม่มันมีรุ่นใหม่มาเนี่ยก็มีของมาเรื่อยๆแล้วก็มันจะมีแบบของเติมแต่งมีเลนส์มีนู่นมีนี่ฟิลเตอร์มานี่กล้องยาวมันเอาไปจีบผู้หญิงได้นางแบบที่รักของผมผู้หญิงก็แบบโอ้ยผู้ชายถ่ายรูปให้อ่ะก็ชอบไงไม่ต้องจีบไม่ต้องจีบหรอกฉันก็เสนอหน้าไปเลยทันทีก็มีผู้ชายกี่กล้องเมื่อกี้ที่จะมาเรื่องอะไรไม่ก็ฉันกำลังจะพูดถึงเรื่องเลนส์ไงว่าเนี่ยมันก็จะคือพอมันเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะต้องอีกนิดนึงอีกนิดนึงมันจะขยับขึ้นขยับไปเรื่อยๆแล้วกล้องมันก็มีรุ่นนู้นรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เป็นของสะสมไงพูดถึงของสะสมนะมันไม่ได้มีแค่กล้องนาฬิกาแพงๆผู้ชายชอบนาฬิกาก็จะมีนาฬิกาสะสมราคาแพง10กว่าเรือนอะไรอย่างนี้ไอ้นาฬิกาไม่เท่าไหร่ไงเดี๋ยวนี้แกดเจ็ตผู้ชายตายเพราะแกดเจ็ตของเทคโนโลยีเนี่ยผู้ชายชอบของเทคโนโลยีซึ่งผู้หญิงไม่ได้กินเงินผู้หญิงละก็ได้กินเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เท่าผู้ชายเพราะผู้หญิงสมัยนี้ก็อัปเดตเรื่องเทคโนโลยีพวกอะไรอุปกรณ์ผู้ชายหรอมีไปบ้านเพื่อนทุกคนนะเกือบทุกคนเลยที่มีอะเครื่องเพลย์อะไรอย่างเงี้ยขอเล่นหน่อยแล้วพอซื้อเครื่องมาทั้งบ้านก็มีไงซื้อตามเพื่อนซื้อเสร็จปุ๊บอ่ะค่าเกมอีกค่าไลเซนในการเป็นสมาชิกอีกค่านู้นค่านี้ค่านั้นแล้วไม่ได้ถูกเลยนะซื้อแบบเครื่องมาสมมติแบบ 2-3 หมื่นใช่ไหมค่าเกมอีกเกมละ 1,000-2,000 แล้วอยากเล่น10เกมก็คูณกันไปแล้วผู้ชายก็ชอบไงเล่นแบบเล่นกับเพื่อนอ่ะแล้วก็แบบเล่นข้ามบ้านกันเลยเดี๋ยวนี้มันเทคโนโลยีมันดีใช่ไหมก็เล่นเตะบอลกันอะไรเงี้ยแมนคลัชแล้วก็แบบถามในทีผู้ชายเขาสนใจไหมว่าดูทั้งรถหรือคือถ้าอยากได้แล้วเทคโนโลยีดีซื้อเลยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีของในใจ อยากได้อะไรประมาณไหนถ้ารถก็ดีถ้าไม่รถแต่อยากได้ก็คือจบอยากได้จบเจ็บแล้วจบเจ็บแล้วจบเครื่องเสียงเครื่องเสียงก็เป็นนะแล้วส่วนใหญ่เขาก็ดูแหละถ้าไม่มีส่วนลดได้มันก็ดีทุกคนอยากได้ส่วนลดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดแบบของที่เราไม่อยากได้แต่ไม่มีแต่ของที่เราอยากได้แต่ไม่มีส่วนลดกับของที่มีส่วนลดแต่เราไม่อยากได้มีผู้ชายไม่ได้อยากได้ของมีส่วนลดนะก็ไม่ได้อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้อะไรอย่างนี้ไม่แต่พอพูดถึงเครื่องเสียงใช่ไหมฉันก็มีเพื่อนผู้ชายคนเขาทำห้องเลยนะเป็นสตูเลยเป็นคาราโอเกะปั๊บเชิญเพื่อนไปแล้วหลังนึงอะประมาณเป็นล้านไม่แพงไม่รวมแต่งรถแต่งอะไรอีกใช่ไหมไม่รวมแต่งรถอีกนี่ยังไม่พอมีอันนี้เธอเห็นไลฟ์สไตล์ผู้ชายสมัยนี้ไหมล่ะดำน้ำปั่นจักรยานปีนเขาวิ่งกำลังกายไลฟ์สไตล์ทุกอย่างคือราคาแพงหมดนะดำน้ำถูกไหมอ่ะไม่ถูกไม่แล้วก็ไปฟิตเนสเนี่ยผู้ชายส่วนใหญ่จ้างเทรนเนอร์เธอเคยจ้างไหมไม่เคยเทรนเนอร์เนี่ยมันเป็นคลาสด้วยนะคือระดับ ABC บ้านแล้วผู้ชายบางคนเนี่ยก็ต้องมีเทรนเนอร์ระดับ A เธอลองสิเธอลองสิ PT อ่ะหรอไม่ฉันเป็นผู้หญิงฉันไม่กลัวฉันกลัวผู้ชายไงไม่ถ้าระดับอย่างเธอต้องใช้ PT แล้วนะเหรอถึงระดับเนี้ยไม่จะต้องรีดให้มันลงเนี่ยใช่เราต้องรีดอะไรอย่างเงี้ยไม่อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเนี่ยเขาจะจ้างเทรนเนอร์อ่ะเยอะมากเท่าที่เข้าไปพวกสถานออกกำลังกายถูกป่ะแล้วไม่ใช่จ้างระดับเลเวลล่างนะอาบค่ะบนบนเลยบอกให้ผู้ชายอ่ะขอของดีที่อยากได้เห็นป่ะเหรอว่ากิจกรรมของผู้ชายเป็นล้วนแต่เป็นกิจกรรมราคาแพงกอล์ฟตีกอล์ฟนะแพงเห็นนะดังนั้นเนี่ยมันจะเห็นสังเกตได้ง่ายเลยต่างคนต่างมีจุดอ่อนแต่ว่าผู้หญิงหมดเงินไปกับของจุกจิกร้อยเก่าๆ200เก่าๆแต่ผู้ชายอ่ะอ๋อฉันซื้ออย่างเดียวแหละแต่เป็นอย่างเดียวที่หมื่นสองหมื่นเจ็บตูมเจ็บแล้วจบเจ็บแล้วจบเจ็บแล้วจบอีกฉันนึกขึ้นเรื่องนึงนวดอ่ะผู้หญิงเธอชอบนวดไหมบ้างฉันชื่นชอบเป็นชีวิตผู้ชายชอบนวดไหมชายชอบนวดนวดแบบไหนแผนโบราณหรือนวดน้ำมันอโรมาทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยเลือกสถานที่ไหมออกก็เลือกบางทีบ้านน้ำไม่ไหลก็ไปหาที่อาบน้ำด้วยเหรอเล่นอ้าวเรื่องลงทุนกลายเป็นว่าผู้หญิงอ่ะจุดอ่อนมีความลังเลแต่ผู้ชายบางครั้งมั่นใจเกินไปก็เป็นจุดอ่อนเธอว่าไหมเป็นเมาส์เมาส์ก็บางทีแบบมั่นใจมากนี่อ่านพวกงบการเงินอ่านเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลการลงทุนมั่นใจฉันอัดเต็มที่เลยตู้มดอยนี่มีก็คือไม่เป็นชาวดอยกันเป็นชาวดอยก็แบบว่าทุ่มสุดตัวไงแต่ฉันส่วนใหญ่เนี่ยชอบเรื่องลูกค้าผู้ชายไม่ชอบเรื่องลูกค้าผู้หญิงหน้าตาดูมีเลสไนมากเลยไม่มีอะไรชอ
าเรื่องผู้ชายลูกค้าผู้ชายนานๆมากๆนะมันจะพบว่าผู้หญิงเนี่ยมันการตัดสินใจมันจะแบบเอ๊ะอีอะผู้หญิงอีอะเอาสนิทไม่ดีอ่ะเนี่ยไอ้ป่าผู้ชายจะบอกว่าฮะพอบอกเหตุผล1 2 3 4โอเคเคาะครับเคาะการตัดสินใจเฉียบมากแล้วเวลาขายปุ๊บแล้วหุ้นมันไปโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เนี่ยผู้หญิงจะบ่นใช่ไหมแต่นี่ก็บอกไงว่ามั่นใจเกินไปบางครั้งก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันใช่คือถ้าเกิดตัดสินใจถูกนะมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดตัดสินใจผิดมันก็ไปตามกำลังที่เราลงทุนไปอ่ะมันก็พลาดพลาดได้บาดเจ็บได้เหมือนกันเห็นไหมไม่น้อยเหมือนกันเนาะใช่แต่เดี๋ยวนี้นะเอาเมาส์จริงๆอะเมาส์ของผู้หญิงตกค้างไปนิดนึงขอเสริมใครว่าเดี๋ยวนี้ไลฟ์สไตล์ผู้หญิงอะอะไรนะถูกผู้ชายเดี๋ยวนี้เหมาะหมดกับแกดเจ็ตใช่ไหมผู้หญิงอะเดี๋ยวนี้หมดกับพวกโบท็อกซ์อ๋อฉีดนี่นั่นผู้ชายฉีดไหมมีก็มีฉีดบ้างแต่ผมไม่ฉีดนะคุณเล่นเพราะผมแบบว่าใสๆธรรมชาติพวกเราควรไม่ฉีดถ้ากล้องซูมมาจะเห็นเลยว่าพวกเราควรหมดไม่ใช่เพราะกล้องซูมทำหน้ายืดไงไม่คือเราจะต้องแบบอันนี้นะกล้องมองซูมมาทำหน้ายืดพร้อมกันหนึ่งสองสามก็จะไม่ต้องไปโบท็อกอะไรอย่างเงี้ยซื้อจริงๆแต่ครั้งนึงก็แพงนะเพราะว่าแบบฉีดทีนึงก็10,000-20,000ละไม่บอกไม่เคยไงไม่เคยปกติอยากก็กินน้ำเยอะๆทานวิตามินแล้วก็นอนเร็วๆสวดมนต์เล่นโยคะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ทำอะไรเลยสวดมนต์เล่นโยคะแม่ให้มาแดดฟันนิดๆหน่อยนะก็ตึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่เห็นป่ะแต่เนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวนี้แต่ก่อนผู้หญิงจะอาจจะแบบไม่ได้แบบหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าผู้หญิงหมดเงินกับค่าสัญญกรรมเยอะมากค่าโมดิฟายหน้าอะไรเงี้ยเยอะมากผู้ชายก็จ่ายไม่เชื่อละสิจ่ายกันเยอะนะเดี๋ยวนี้สำหรับเรื่องผู้ชายก็อยากหล่อไงแต่งตัวดูดีแต่หน้าแบบไม่หล่อไม่ได้ก็ขอหล่อหน่อยถูกไหมสวยหน้าสวยทำเดี๋ยวนี้ผู้ชายทำกันเยอะทำไหมไม่ได้ทำไม่ทำตาไม่ได้ทำหน้าทำเลยหน้าตึงก็จริงเนาะอย่างที่ต้าบอกเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็ยอมจ่ายเงินก็ผู้ชายพูดง่ายๆพ่อบุญทุ่มทุกอย่างก็ทุ่มได้ถ้าชอบแล้วของพวกนี้พอทำครั้งแรกมันไม่ได้จบอยู่แค่ครั้งแรกไม่ได้หมายถึงว่าเธอฉีดแล้วมันอยู่กับเธอถาวรตลอดอะไรอย่างเงี้ยอยู่แค่ปีหกเดือนถึง1ปีก็ฉีดอีกครั้งนึงฉันสงสัยมากเลยพวกที่บอกไม่ทำอ่ะดูข้อมูลแบบว่าแปะแปะแปะอะไรอย่างเงี้ยGoogle เนาะ Google ใช้ Google ช่วยใช่ทุกอย่างก็อ่านพวกนี้หาความรู้อะไรอย่างเงี้ยมันช่างเรียนรู้ยังไงก็ไม่รู้อ้าวก็เมากันไปแต่เราเห็นมั้ย2สัปดาห์มาทำให้เรารู้เลยว่าไม่ว่าจะชายหรือหญิงไม่ว่าจะเพศไหนสถานภาพไหนแบบอะไรยังไงมีจุดอ่อนทางการเงินกันทั้งนั้นเลยนะขอให้ทุกคนกลับไปดูว่าจุดอ่อนทางการเงินของเราอะเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วค่อยแล้ววันนี้เนี่ยที่เรามาพูดกันคือมาเตือนสติฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องสตรองเตือนใครเตือนเตือนกันเองตัวเองเตือนกันเองเตือนกันเองแต่ในตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามพวกเราได้นะคะทาง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ค่ะแล้วก็ติดตามรายการพวกเราด้วย Money Cafe เมาเรื่องเงินทองมองเรื่องเงินคุณค่ะวันนี้ลาไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะดูคลิปจบแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนค่ะอย่าลืมนะคะทุกคำถามทุกคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองฝากไว้ได้ด้านล่างนี้เลยค่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยนะคะจะให้ดีกดกระดิ่งนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะ